าจะอ้างวันหยุดหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็น่าจะได้ที่ทำให้บล็อกไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อกองอยู่ในฮาร์ดดิสก์เป็นพิเศษอยู่หลายวันก็เลยคิดว่าวันนี้วนกลับมาวันพุธอีกแล้วจริงๆพุธที่แล้วคือวันหยุดมันก็วนกลับมาเป็นวันพุธอีกก็เลยคิดว่าง่ายๆเลยจะเคลียร์ฟุตเทจจะเคลียร์ไฟล์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ให้มันอยู่ในบล็อกครั้งนี้ไปเลยดีกว่าอาจจะ 2-3 วันอะไรเงี้ยจริงๆถ่ายเก็บไว้แต่ก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อด้วยจังหวะหลายๆอย่างก็เดี๋ยวเรียกว่าเป็นบล็อกเคลียร์ฮาร์ดดิสก์แล้วกันเคลียร์ไฟล์เพราะตอนนี้ฮาร์ดดิสก์เต็มอยู่จากฟุตเทจวันนี้คงไม่ถ่ายอะไรเพิ่มคงจะเอาฟุตเทจมาเรียงร้อยซึ่งใน 3-4 วันที่ผ่านมามันก็ประมาณนี้สวัสดีครับจะทำทั้งขาวและดำนี่ครับเอาแบบมาส่งครับ พี่ชอบรู้สึกจะชอบอันนี้เอ้ยถ้าเกิดผมว่านี้มันดูแห้งกว่าสวยดีใช่ไหมกระบวนการคือเต้นมือไม่รู้จะทำอะไรสแกนด้วยโทรศัพท์ใช่ครับสแกนเลยครับบอกครับเรื่องเล่นเราเร็วมากจำวันก็เหมือนลดทอนให้เหลือแค่พยายามออกมาทำงานแล้วก็พยายามกลับบ้านอย่าไปใช้สถานที่ให้มันเยอะหรืออย่าไปคิดถึงกิจกรรมอะไรที่มันเยอะประมาณนี้นะก็เพื่อความปลอดภัยต่างๆบรรยากาศในเมืองมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงคล้ายๆกับทุกอย่างก็ช็อคแล้วก็นิ่งเงียบนิดหน่อยนี่ก็ไม่ต่างกันนี่ก็กำลังจะกลับไปสู่เส้นทางที่มาจะยังพอไหวแต่อาจจะมีการพลิกแพลงนิดหน่อยอาจจะไม่ถึงกับทุกวันอาจจะเป็นการทำอะไรในแต่ละวันมากกว่าก็ประมาณเท่านี้สำหรับ Daily Vlog ก็ยังมีอะไรอยากจะเล่าอยู่อีกก็ติดตามกันต่อไปครับ